วันนี้ครับเรามากินไก่ทอดเกาหลีแบบฉ่ำๆทั้งหมด10ชิ้นดูครับกินซะอร่อยเลยอร่อยเหรอไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดไทยหรือว่ามากไม่กระดูกว่าสวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมนะครับเสือผมแล้วก็อยู่กับหนังอินเดียผมวันนี้ครับเรามากินไก่ทอดเกาหลีแบบฉ่ำๆทั้งหมด10ชิ้นแล้วก็มาม่าเผ็ดเกาหลีแบบสูตรไทยๆอีก4ห่อมาม่าเผ็ดเกาหลีจะไม่เผ็ดมาวันนี้ก็จะกินไปคุยไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมีเล่าเรื่องตลกๆของแต่ละคนเดี๋ยวพี่ให้หลังเล่าก่อนนะขอจัดก่อนมาม่าก่อนวันนี้หลังไม่ได้กินข้าวเลยอดข้าวมากี่ชั่วโมงประมาณดูครับตอนนี้กี่ทุ่มประมาณ6ชั่วโมงแล้วครับกินซะอร่อยเลยอร่อยเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนมานั่งกินด้วยกันตรงนี้มากๆเลยนะครับอร่อยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับพี่จะเปิดตัวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งแบรนด์ของพี่เสือเองนะครับผมนะซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรพริกขั้วโบราณของพี่เสือเปิดตัววันที่1แล้วครับบอกเลยว่ารีบไปกดให้ทันเราขอทุกคนแค่อย่างเดียวคือขอวันเดียวหมดเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวไม่มีอะไรขายเดี๋ยวไม่มีอะไรขาย อยากให้กินกันทุกคนนะวันแรกนะครับพี่เสือมีจำนวนแค่ 3,000 ขวดเท่านั้นนะครับมาไปครับนี่ไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดไทยหรืออร่อยมากมีกระดูกว่ะโอ้อร่อยจริงอร่อยวันนี้หลังบอกว่าไม่หลังจะมีเรื่องอะไรมาเล่าเรื่องตลกสุดฮาตลกคือมันตลกยังไงคือตอนแรกอะทำได้ดีแล้วแล้วก็ล้มไปตรงนั้นอีกอะพี่เข้าใจแล้วก็ไปตรงจุดนั้นอีกทีนึงเอาชื่อเรื่องก่อนเอาชื่อเรื่องก่อนคนดูงงชื่อเรื่องขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ลื่นลงไปอีกรอบนึงชื่อเรื่องนะใช่ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคเรื่องที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันเกิดที่ว่าผมนั่งเล่นเกมกันอยู่แล้วแบบคึกคืนอยากเล่นน้ำผมก็เลยไปบ่อไข่พี่เห็นบ่อเป็นบ่อดินปะที่ชอบไปถ่ายคลิปรถอ่ะแหละไปบ่อตรงนั้นผมก็ไปเล่นกันแล้วบ่อนั้นอ่ะมันเป็นแบบมันไม่ใช่พื้นเรียบๆที่มันลงไปเรื่อยไปกับใครไปกับเพื่อนตอนนั้นรู้จักกับพี่บามยังตอนนั้นเคยมาถ่ายคลิปกับเขาแล้วแต่ยังไม่อยู่ครับในตอนนั้นก็ทีนี้ก็เหมือนแบบเล่นกันไปเล่นกันมาก็แบบแล้วผมมาไหลลงไปแล้วมันไปจุดในจุดลึกอะพี่ไหลลงไปในบ่อใช่มีน้ำไหมมีดิลึกด้วยตรงนั้นอะแล้วมันแบบว่ายน้ำเป็นไหมตอนนั้นพอมีประสบการณ์ในการว่ายเป็นโอเคแล้วเนี่ยมันแบบผมว่ายไม่ไปอะพี่คือผมตกใจคือผมว่ายไม่ไปเหมือนโดนอะไรดึงไว้อะแต่ผมก็ว่ายจนแบบถึงฝั่งแล้วผมก็ลื่นลงไปอีกรอบนึงแบบไหลเทิร์นลงไปอีกรอบนึงมาถึงฝั่งแล้วเกาะเราจะขึ้นแล้วก็ไหลลงมาอีกใช่กี่ครั้งคือพื้นมันลื่นนะพี่กี่ครั้งสองสามครั้งอะมันเป็นแบบคนลื่นๆใช่ไหมใช่พอนึกออกพอนึกออกแล้วไงต่อก็เลยแบบโอ้เล่นเสร็จกลับบ้านเลยแค่นั้นใช่กลัวแบบกลัวหล่นลงไปจะตายอีกมันน่ากลัวโอเคขออีกเรื่องเอาเรื่องวันวาเลนไทน์ของหลังมันดีกว่าให้ดอกไม้สาวได้ให้ไหมให้เราไปฟังหน่อยให้ยังไงแล้วผมซื้อแหวนไว้นานแล้วแหละมันเป็นแหวนสายเขาเป็นแหวนเดี๋ยวไม่ได้ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้ด้วยดอกไม้ด้วยแล้วแหวนด้วยใช่แหวนอะไรมันแบบแหวนที่ผมสั่งมาจากติ๊กต็อกนานแล้วพี่สั่งมาจากติ๊กต็อกเท่าไหร่ราคาร้อยไม่ต้องบอกราคาเออบอกไปแล้วแหละใช่ประมาณนั้นอ่ะทีนี้ยังไงต่อซื้อแหวนให้เขาแล้วยังไงต่อก็แบบก็เอาดอกไม้ให้เขาด้วยดอกอะไรดอกกุหลาบแล้วผมก็ให้ตุ๊กตาเขาด้วยโอ้โหให้แหวนสุดแค่นั้นแหละให้แหวนให้ดอกกุหลาบแล้วก็ตุ๊กตาใช่บอกชื่อเขาได้ไหมผู้หญิงคนนั้นไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าผมอยู่ห้องเดียวกันไหมห้องเดียวกันถามก่อนว่าเอาดอกกุหลาบไปให้เนี่ยเป็นแฟนกันยังยังคุยกันอยู่เป็นคนคุยใช่โอเคผมไม่ดีบโอเคดีมากพี่จะบอกให้ความรักมันก็จะมีความสุขแต่ความสุขอ่ะมันจะมาคู่กับความทุกข์งั้นไม่ต้องรีบค่อยๆ คุยกันไปนะให้มันอยู่ในกรอบในอะไรอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีเข้าใจไหมครับไปเรื่องน่ารักกันต่อดีกว่าทีนี้ตอนให้เขายังไงให้ตรงๆเลยหรือแอบให้หรือเซอร์ไพรส์หรืออะไรยังไงผมเซอร์ไพรส์เขาแบบแกล้งเขาแบบนักบอลใช่ไหมพี่ผมก็แกล้งเขาแบบล้มแล้วแบบเจ็บขามากๆอ่ะพี่ตอนไหน
เมื่อวันวาเลนไทน์เลยแบบตรงเป๊ะเลยเวลาไหนตอนเที่ยงตอนเที่ยงพักเที่ยงใช่แล้วเขาเห็นได้ไงเขามาดูหรอคือเขาก็แบบเขาชอบมานั่งดูผมเล่นบอลธรรมดาคนไปเล่นบอลเก่งมานั่งดูเอาไงต่อแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปผมทำแบบถ้าเหมือนแบบเหยียบได้บนบอลแล้วลื่นล้มแบบนี้แล้วเพื่อนรู้เห็นเป็นใจไหมไม่เห็นเป็นใจกันทุกคนเลยเพื่อนรู้อยู่แล้วแค่มองตาก็รู้ใจอ่ะคือเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าจะทำแบบนี้มันไม่รู้แต่แบบแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วอ่ะแล้วใครเป็นคนเตรียมของไว้พี่รุ่นพี่ผมเตรียมก็คือเตรียมมาให้ใช่รุ่นพี่ม.3เป็นคนเตรียมให้โอ้ยใครเป็นคนวางแผนคนวางแผนก็พี่คนนั้นแหละคนที่ชอบให้โอเคต่ออ่ะล้มแล้วยังไงต่อเขาก็วิ่งมาดูแบบเป็นห่วงอ่ะวิ่งมาเลยไหมวิ่งหรือเดินวิ่งไปเลยอ่ะผู้หญิงวิ่งมาเลยเขาวิ่งไปกับผู้ชายกับพี่วิ่งมาเลยเพชรเป็นไงบ้างครับเพชรมันไม่ใช่อ่ะโอเคเขาพูดยังไงพูดยังไงพูดฟังประมาณเจ็บไม้อะไรประมาณนี้พี่ม.3มาทำอย่างนึงที่ไม่เนียนเลยคือเดินเอาของขวัญมาให้ผมให้ผมยื่นให้เขาโคตรแบบโอ้โหจะดีอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นต่อนี่ก็ให้เขาเลยเพชรเป็นไงแล้วตอบว่าไงเขาถามว่ายังไงเจ็บไหมเป็นไงตอบว่าไงผมบอกว่าเจ็บมากเลยด้วยแล้วหัวเราะด้วยใช่ไม่คือตอนนั้นอ่ะผมเสือกล้มจริงไว้พี่กะจะแกล้งล้มจริงทีนี้พอน้องผู้หญิงเข้าไปปุ๊บรุ่นพี่ม.3คนนั้นก็เข้ามาเอาดอกกุหลาบให้เองเพื่อจะยื่นให้มันเป็นกล่องเป็นกล่องอยู่ข้างในเหรอใช่ใครเป็นคนแต่งข้างในคนเดิมเลยโอ้โหไอ้คนนี้มันเป็นพ่อสื่อจริงๆนะเนี่ยชื่ออะไรไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวพ่อสื่อผมสุดทีนี้พอได้ดอกกุหลาบแล้วยื่นให้เขายังไงยื่นให้เขาไปเลยกล่องของขวัญของขวัญไปเลยแต่พี่เป็นผู้หญิงคือยื่นให้เขาตรงๆงี้เลยไม่มีอะไรมากคือยื่นตรงๆเลยอุ้ยเพชรขาแล้วตอบว่าไงไงตอบเขาบอกว่าลองเปิดดูข้างในเปิดมาเขาก็ชอบเขาแหละเขาก็เปิดได้ผมซื้อตัวที่ผมชอบตัวกับประเด็นอุ้ยอึงอุ้ยแล้วไงต่อผมซื้อตุ๊กตาสีที่เขาชอบแล้วไอ้พูดอะไรต่อไอ้พูดอะไรไหมแบบวาเลนไทน์แอปปี้วาเลนไทน์หรืออะไรพูดอะไรไหมไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็เดินหนีหนูไปเลยเขินอย่างเดียวไม่เขาเดินหนีหนูไปเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเอาแล้วเขารับของไหมรับแล้วก็เดินหนีเลยใช่เอาแล้วไงต่อจะตอนเย็นเขาก็มาขอบคุณหนูแหละอ๋อมาขอบคุณตอนเย็นตอนนั้นเขินอยู่เอ้ยสวยไหมปกติเราไม่เน้นสวยเน้นอะไรเน้นคนแบบคนดีเน้นคนส่งงานแบบทำงานส่งครูอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องผู้หญิงคนนี้นิสัยดีใช่นิสัยดียังไงแบบทำงานส่งครูแบบคนดีอะพี่เขาพูดเพราะไหมพูดเพราะเขาไม่มีคำหยาบเลยเขาเป็นเด็กเรียนด้วยแต่ถ้าเขาอยู่กับหนูสองคนเขาจะพูดแบบอาจจะมีแบบไอ้แค่แจกร้องขึ้นมาบ้างเพราะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพราะว่าสนิทกันอ่ะเป็นคุยกันแล้วอ่ะแล้วตอนนี้คุยกันทุกวันไหมทุกวันแล้วคุยเฟซไหมไม่ต้องรีบเพราะถ้าเกิดเวลาเป็นอะไรมาแบบว่าเพื่อนแบบเสียใจมันเจ็บมันจะเสียใจมันจะร้องไห้อร่อยมากแล้วทุกคนล่ะครับวันวาเลนไทน์ทำอะไรให้แฟนบ้างทำอะไรให้คนที่เราชอบบ้างคอมเมนต์บอกพี่เสือได้นะครับส่วนของพี่เองก็เห็นแล้วพี่ทำอะไรแต่พี่รู้ไหมมีอย่างนึงที่ผมแบบดีใจมากๆเลยคือพ่อแม่รู้ว่าคุยกันพ่อแม่ใครพ่อแม่ของเขาแล้วก็พ่อแม่ของหนูรู้กันรู้ว่าคุยกันใช่เหรอคือผมกล้าบอกนั้นเลยแล้วแม่ก็สนับสนุนก็คุยกันดีๆอ่ะเพราะแบบแม่ก็เหมือนเพื่อนนะพี่แม่เองใช่ไหมใช่เอาแม่พ่อแม่แต่ถ้าเขาดูจริงๆเขาจริงๆแม่เขาก็เหมือนกันแบบประมาณเดียวกันเลยแล้วเคยเจอพ่อแม่เขาไหมเคยที่ไหนที่โรงเรียนก็สวัสดีพ่อแม่เขาทุกวันแหละเขาดู YouTube ไหมที่ใช่ไหมไม่น่ารอดคิดพี่บ่าวเขาดูทุกคลิปพ่อแม่เขาใช่แล้วเขาก็บอกว่าแบบถ่ายคลิปมันเขารับได้พี่ว่าเราถ่ายคลิปเราต้องทำงั้นอะแบบชีวิตบอกเขาให้มาดูคลิปที่กินกับเสือเขาเคยมาดูไหมเคยเขาบอกเคยดูอยู่เขาว่าไงเขาบอกว่าทำนิสัยอย่างนั้นได้ดีแล้วเพราะว่าช่องมันเถื่อนเนี่ยจะไม่ให้พูดหยาบเพราะว่าถ้าพูดหยาบจะโดนผมดุทันทีไม่ได้แต่ว่าเขาก็รู้นะผมถ่ายคลิปผมก็เลยแบบมีหยาบมากไม่บ้างอ่ะมีเลยหมายให้บอกก็หิวเนี่ยกินเยอะหนูหิวนี่ไม่กินเลยเอาสองห่อหมดไหมเนี่ยจะพูดยังไงฮะจะพูดยังไงเอาเลยพี่จะหมดแล้วนี่กินเยอะผมยัดเลยแดนเอาเลยเอาเลยเราใช้พลังงานเยอะกินไปเถอะไม่อ้วนหรอกมาทุกคนก็หาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับหลายคนถามว่าเดี๋ยวพี่ปลาไปไหนพี่ปลาก็อยู่นี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวหาคลิปมาพาพี่ปลากินนะอร่อยใช่
อิ่มยังได้เยอะก็ได้หมดเนี่ยโอเคดีมากมันติดเล่าเรื่องเฉยอยากให้น้องกินเยอะครับถ้าอิ่มกลับมาก็เตะบอลใช้พลังงานเยอะเดี๋ยวย่าเลิกขายของไม่ก็ช่วยเก็บของย่าอีกใช้พลังงานอีกกินเยอะๆเราอย่าไปกลัวโอเคครับผมวันนี้สำหรับ EP นี้เรื่องเล่าก็คืออิ่มละความรักของหลังนะครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวจัดการให้น้องกินได้หมดนะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้าอยากให้กินอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปเจอกันครับใครเป็นท็อปเมนต์เดี๋ยวจะกินอันนั้นแหละแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย